เป็นไงบ้างฮะโควิด19มาละลอก2ก็เครียดครับแบบว่าแต่รอบนี้มันแบบปรับกว่ารอบแรกเยอะเลยนะทำไมอ่ะรอบแรกมันแบบค่อยๆบิวใช่ไหมเหมือนได้เตรียมใจอ่ะรอบ2คือเหมือนกูตื่นมาวันนึงแล้วแบบผู้จัดการโทรบอกเฮ้ยเบนไม่ต้องไปงานวันนี้แล้วนะทำไมชีวิตเป็นงั้นอ่ะเออเป็นแบบตื่นมาเบนแล้วก็แบบแล้วขออาทิตย์หน้าละครับเอ้ยขออีกแล้วต่อจากงานนั้นนะเขาบอกว่าเอ้ยไม่มีแล้วเบนไม่เหลือสักอันจริงเหรออันนี้อันนี้เบนมึงโดนแคนเซิลไปกี่งานอุ้ยก็10บวกอ่ะจริงเหรอจริงคิดว่างานมันจะกลับมางานที่คอนเฟิร์มล่าสุดสุดท้ายคือหมายถึงว่าที่ยังไม่แคนเซิลตอนนี้มีวันไหนอันที่ยังไม่แคนเซิลตอนนี้หรอตอนนี้ลงวันที่22อ่ะเดือนนี้ใช่ไหมใช่ที่ไหนอ่ะที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะไม่จำไม่ได้แต่รู้แต่ว่าค่ายบอกว่าให้ทำให้เตรียมใจไว้เลยว่าอาจจะไม่เล่น อันนี้คือไม่เล่นกับใครวันที่22ไม่เล่นกับใครเล่นกับมายาลาบเล็กที่ล็อกซี่แล้วก็พี่ตอบแบ็กชิปเฮ้ยนี่มึงจะครบทั้งค่ายยับอยู่แล้ว4ยับชุด4ยับ4ยับ4ยับใช่ไหมปกติถ้าเกิดสมมติเต็มๆก็จะมีอัตรากับบิลลี่เพิ่มขึ้นมาก็เป็น7ยับมีเนมอ๋อมีเนมขึ้นมาเฮ้ยแต่ปกติผมเห็นเวลาคุณไปทัวร์กับเนมบ่อยมากใช่ก็เป็นเซตไงเบนเนมแล้วก็มีบิลลี่แต่ว่าตอนนี้ก็มีเซตใหม่แล้วจะเป็นเบนเนมเล็กที่ล็อกซี่อ๋อทำไมอ่ะคือบิลลี่เขาไม่อยากอยู่กับคุณหรือยังไงไม่บิลลี่เล่นผับกลางคืนไม่ค่อยได้ครับเพราะอะไรครับมันแบบด้วยลุคด้วยอายุอะไรแบบเนี้ยมันมีแอลกอฮอล์อะไรในนั้นไงอ๋อน้องก็เลยต้องเล่นผับกลางวันแทนผับกลางคืนเล่นไม่ได้ใช่ก็ตีตอนเช้าไอ้เหี้ยอาศัยไปเล่นเฮ้ยแต่จริงๆกูเคยไปนี่เว้ยเบตงเคยไปป่ะอำเภอเบตงเคยไปเล่นยังภูเก็ตป่ะไม่เบตงอยู่ยะลาสัตว์ภูเก็ตที่ไหนอ๋อยะลาไม่เคยมีแต่ว่ามันแคนเซิลไปเพราะมันเกิดเหตุมันเบตงเป็นผับที่ตอนสมัยเป็นดีเจเปิดแผ่นแม่งมันสิ่งที่ดีมากเพราะว่ากูไปเป็นครั้งเคยเปิดแผ่นครั้งแรกที่เบตงคือเปิดตอนบ่ายสามเย็ดแค่เปิดแผ่นตอนบ่ายสามผับปิดหกโมงเย็นคือกูถึงที่พักแล้วแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็เพิ่งทำอัลบั้มเสร็จจะปล่อยอัลบั้มเดือนหน้าแซมเปิลให้ฟังได้ไหมมีเพลงไหนที่ยังไม่ได้ออกสตรีมมิ่งอะไรเงี้ยแอปเปิดให้ฟังนิดนึงได้ปะไม่ได้อยู่กับคอมไงมึงอยู่กับมือถือเอาจริงอ่ะร้องฮุกมาหนึ่งเพลงฮุกที่ไม่มีให้ฟังไม่เดี๋ยวจะสปอยแล้วเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยจริงเหรอเอางี้1เพลงคอนเซ็ปต์ของเพลงนึงเพลงแรกที่กำลังจะปล่อยสปอยเพลงเนี่ยเพลงหน้าเพลงแรกที่ปล่อยชื่อว่าเทพเบนซ่า55บวกเจ็ดแม่คอนเทนต์แม่คงไม่ใช่เพลงรักแน่นอนไม่ใช่เพลงรักเป็นถึงเวลาดริลเป็นถึงเวลาดริลกูแล้วมึงจะดริลเหรอโอ้ยกูโหดมากเลยกูบอกว่าขอกูดีลกูนึกว่ากูเกิดชิคาโก้เลยตอนกูทำอ่ะจริงเหรอจริงมันแบบมันดำมากเลยแบบมันเถื่อนมากอันนี้คือเป็นดีลแบบอเมริกันหรือดีลแบบอังกฤษดีลแบบอเมริกันเลยเจ็ดเด้หนึ่งบาร์ได้ป่ะแค่หนึ่งบาร์บาร์เดียวเทพเบนตะบันแปะวิ่งหน้าปล่อยวันไหนวิ่งหน้าปล่อยวันไหนไม่จะเริ่มแบบหายหน้าแล้วได้ปล่อยต้นเดือนกุมภาแล้วปลายเดือนมกราคมต้นเดือนกุมภาแล้วไอ้เพลงเทพเบนซ่า55บวกนี้จะปล่อยก่อนป่ะน่าจะลงวิชวลหรือว่าอาทิตย์หน้าเริ่มแบบเรียกว่าลงพวกเทรลเลอร์อะไรพวกนี้อ๋อเหี้ยเริ่มแบบไล่ไปถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดต้องบอกก่อนถ้าไม่เกิดเหตุการณ์โผล่มา7หลักทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่อยากฟังเพลงเทพเบนวีคหน้าติดตามได้ในช่อง channel ของเบนของยับใช่มั้ยอันนี้คือปล่อยไอ้นามยับใช่ไหมไม่ได้ปล่อยไอ้นามดิจิตอลแดชอัลบั้มยับครับอัลบั้มยับอ๋ออันนี้เป็นอัลบั้มยับเลยเหรอใช่เป็นบิซี่อัลบั้มของยับอ๋อตกใจนึกว่ายับทั้งอัลบั้มมาแล้วเสร็จปุ๊บยับก็จะมีอัลบั้มรวมเลยนี้เหมือนกันจริงเหรอใช่เป็นรวมศิลปินเจ็ดเป็นคอมพิเลชันอะแบบที่ไทยเคยทำอะอันนี้คุณทำลงซีดีลงเทปอะไรอย่างงี้ป่ะมีน่าจะมีซีดีครับเฮ้ยตอนนี้ผมมาไล่เก็บบรรดาเพื่อนๆที่รักๆกันผมมันมีแผ่นยังโอมละผมมีแผ่นไอฟิกละแต่ฟิกไอ้ฟิกอัลบั้ม2ไม่มีเลยผมส่งให้คุณฟรีเลยไม่เอาขอซื้อไม่ผมส่งให้คุณฟรีแต่คุณโอนเงินมาตามนั้นโอเคได้ก็ถือว่าฝากผลงานไปนะฮะวีคหน้าได้เจอกันแน่นอนใน channel ของยับเบนจะปล่อยทีเซอร์แล้วครับผมงั้นเดี๋ยวผมสัญญาว่าเดี๋ยวจะเอาครูคิดช่วยแชร์กันให้ด้วยนี่ทำท่านี้คือไม่รู้อ่ะคิดว่าน่าจะเข้าครูคิดอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปใหม่ๆมาจะได้รู้ก่อนชาวบ้านเค้าไหว้ล่ะกดเถอะถ้า Subscribe ป่ะปุ่มแดงๆข้างล่างอ่ะกดดีแล้วกดกระดิ่งด้วยเออจริงกดแล้วมันจะแจ้งเตือน
จริงๆนะลองกดดูก่อนลองกดดูก่อนแล้วถ้าเกิดมันไม่แจ้งเตือนเดี๋ยวลองคุยกันอีกทีนึงโอเคป่ะเออกด